สวัสดีครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับว่าเสียงซ่าไม่ซ่านะครับจะคิดว่าน่าจะปรับไมค์อะไรกันลงตัวแล้วแหละนะฮะแต่ว่าอาจจะลองเช็คอีกทีนึงนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบนึงนะว่าครั้งที่แล้วเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่นในเรื่องของตัว REST API เนาะเราใช้ HTTP request นะครับเข้าไปเรียกข้อมูลมาจาก REST API นะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเป็น อะไรนะสถิติใช่ไหมสถิติการติดเชื้อของโควิด-19 นะครับซึ่งมีคุณโอซามารา ฟิกจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ละคุณโอซามาราฟิกนะครับเขาก็ทำตัว REST API ให้นะครับจริงๆก็เป็นโปรเจกต์เพิ่มซ้อนนั่นแหละนะครับเขาก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของการดึงค่ามาจากเว็บไซต์เข้าใจว่าล่าสุดน่าจะเป็น Worldometer นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากทางมหาวิทยาลัยอะไรสักอย่างลืมไปแล้วนะก็ประมาณนั้นแหละนะก็ครั้งที่แล้วเราก็จะได้แอปมาตัวหนึ่งเนาะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับครั้งที่แล้วเรามีโคโรนาเซอร์วิสใช่ไหมครับอันนี้ผมไปทำคลาสมาให้ใหม่นะครับจะได้อยู่ในรูปแบบที่ดีขึ้นนิดนึงเรามีโคโรนาเซอร์วิสนะครับเราดึงข้อมูลของ overall stat ของทั้งโลกมานะครับว่าทั้งโลกเนี่ยมีใครติดเชื้อบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ country stat เนาะ country stat นะครับแต่ว่า country stat ก็จะดึงเฉพาะประเทศมานะครับแล้วก็จะมี overall country stat นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราลักไก่นะใช่ไหมเราลักไก่โดยที่ว่าเราดึง เราดึง overall country stat มานะครับแล้วเราก็โยนค่าที่ได้ออกไปอีกหน้าหนึ่งนะครับคือแอปเรามี2หน้าเนาะหน้าโฮมนะหน้าโฮมที่แสดงผลข้อมูลที่เป็น World Statistics นะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่เป็นสถิติของแต่ละประเทศนะถ้ายังจำกันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีเซอร์วิสนะครับครั้งที่แล้วเราไปเรียกเซอร์วิสผ่าน REST API เนาะผ่าน REST API มานะครับโดยใช้ Future Builder นะครับครั้งที่แล้วเราใช้ Future Builder นะครับแล้วก็ใช้ตัวเรียกเซอร์วิสนะครับผ่าน Init State นะเราจะเห็นความแตกต่างละถ้าเราเรียกผ่าน Init State ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลครับจากอินเทอร์เน็ตไปใช้งานได้เลยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่ตัวแปรธรรมดานะก็โยนเข้าโยนออกปกตินะครับอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้ Future Builder นะครับก็คือใช้ Future Builder มาช่วยในดูในเรื่องของดึงข้อมูลนะครับจาก REST API ออกมานะครับถ้ามีข้อมูลก็โชว์เข้าไปในเอาไปโชว์ต่อนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้คือเป็นโชว์ใน List View นะแล้วเอา List View Builder มาโชว์ข้อมูลนะครับแล้วเราก็มาเล่นกับสเตตของตัว list view เนาะว่าถ้ายังไม่มีข้อมูลนะให้มาโชว์ circular pocket indicator อะไรประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นของครั้งที่แล้วนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกาจะมาเล่าในเรื่องของตัว internationalize นะครับในเรื่องของการทำแอปหลายภาษาแต่ว่าด้วยความที่เผอิญมีท่านหนึ่งมาถามเรื่องของ state management นะครับก็ถามหลายเรื่องเลยนะครับก็มี mob x มี redux อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมก็เปิ่นผมเป็นคนโบราณนะไม่ค่อยทันสมัยกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ javascript หรือ react สักเท่าไหร่นะครับผมเขียน native มาตลอดเลยนะครับก็มาหัดเขียนไอ้ภาษาประหลาดๆก็ช่วงนี้แหละนะแต่ว่าใน Android นะครับมันจะมีในเรื่องของstate อยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ไม่เรียกว่า state อ่ะ
มันก็จะเป็นพวก observer provider observer อะไรประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะมันนานมาแล้วครับแต่ว่าก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าบน native อ่ะมันเล่นได้ไงว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับบางคนก็โยนเข้าไปที่share preference บางคนก็เขียนตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวเก็บข้อมูลบน SQLite อะไรประมาณนี้ครับอันนี้เท่านั้นคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วความช้าก็ว่ากันไปนะก็แล้วแต่ใครจะจัดการยังไงนะครับแต่เพิ่งว่าในฝั่งของ Dart เองเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกับฝั่ง JavaScript พอสมควรนะในเรื่องของการ handle ในเรื่องของ state ครั้งที่แล้วเราก็ได้ลองแล้วเนาะตอนนั้นเราได้เขียนแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สั่ง set state นะครับถ้าเราไม่สั่ง set state ข้อมูลก็จะไม่โชว์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้มันถูกผมว่ามันคล้ายคลึงกันกับฝั่งของ React มากๆนะผมว่าน่าจะคล้ายกันแหละนะเพื่อนผมไม่เคยเขียน React นะด้วยความเป็นลักษณะของตัว asynchronous เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้เยอะนะครับข้อมูลไม่มาหรือมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันมาแล้วก็ต้องสั่ง set state ให้มันไม่งั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปโชว์นะเพราะว่าข้อมูลมาทีหลังนะครับตัว UI มันวาดไปก่อนนะครับนะก็ต้องสั่ง set state ไปแล้วก็ให้ตัว engine มันไปเขียนผ่านmethod build นะเขียนผ่าน method build อีกครั้งหนึ่งครับเพราะนั้นเวลาเราสั่ง set state แต่ละครั้งเนี่ยครับมันก็จะไปทำใน method build ทุกครั้งเลยนะถ้าคุณมี set state อยู่ประมาณ20ที่อยู่ใน1หน้าคุณก็จะโดนเขียนวนไปวนมา20ครั้ง20รอบเงี้ยซึ่งแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะก็น่าจะอัพน่าจะเปลี่ยนเฉพาะจุดหรือเปลี่ยนเฉพาะบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดการ state เรียกว่า state management ขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายค่ายนะอย่างเหมือนที่คนถามนะก็ถามว่าอยากให้สอนเรื่องแบบ React Redux อะไรเงี้ย provider อะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอ้เยอะจังนะครับจริงๆมันก็เยอะนะพวก handle state เนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับก็แล้วแต่ละใครชอบใครนะครับสาวกใครก็สาวกคนนั้นนะครับก็มีคนถามมาเรื่อง state management นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยคุย2เรื่องดีกว่าเนาะคุย2เรื่องดีกว่านะครับจะได้ overview ในเรื่องของ state management ไปด้วยนะครับแล้วก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของ internationalization ไปด้วยนะครับซึ่งคนละเรื่องกันนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะพูดเรื่อง state management เร็วๆนะครับนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเรามีเซอร์วิสเนาะเรามีเซอร์วิสที่เป็น Corona service อยู่นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ return ค่าที่ได้จาก REST API ออกมานะครับยกตัวอย่างเช่น overall stat เนี่ยก็จะ return ค่ามาเป็น future overall stat แบบนี้นะครับ future overall stat นะจะได้โมเดลแบบนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของ country stat นะครับก็คือสถิติของแต่ละประเทศนะมันก็จะ return ออกมาเป็น list ใช่ไหมแต่ว่าพอมันผ่านตัว HTTP request ไปเนี่ยมันก็จะออกเป็น future เนาะนะครับก็เป็น future list ของ country stat นะครับทีนี้มาในเรื่องของ state นะครับมาในเรื่องของ state ทีนี้ทำไงอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะเอา state management มาใช้นะครับก็คือstate management concept มันง่ายๆคือว่าข้อมูลเนี่ยจะมาก่อนหรือมาหลังเนี่ยก็ขอให้ได้ใช้นะครับหรือว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปก็ขอให้ได้ใช้นะก็คือข้อมูลเปลี่ยนไปในหน้าอื่นๆหรือว่าในหน้าที่มันจะเป็นจะต้องเรียกข้อมูลนั้นๆเนี่ยข้อมูลมันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยคือมันควรที่จะเปลี่ยนไปเพราะว่าข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยในกลุ่ม provider เนี่ยนะครับในส่วนของ provider นะครับผมให้ดู provider เนี่ยนะเขาจะมีผมจะเรียกว่าอะไรดี provider เนี่ยมันจะมี state หลายๆอย่างนะครับจะมี state หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเขาเรียกอะไรอะ change notification อะไรประมาณนี้นะอย่างที่ผมบอกคือว่ามีข้อมูลเปลี่ยนแล้วให้ notify บอกว่าอันนี้มันเปลี่ยนแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับที่มาล่าสุดก็จะมี future provider นะครับก็คือข้อมูลที่มันเป็น future เนี่ยที่ถูกเรียกโดย asynchronous เนี่ยนะครับ
เราสามารถที่จะใช้ตัววิดเจ็ตที่เรียกว่า future provider ได้นะครับอันนี้ดูง่ายเลยนะครับตัวอย่างนะครับบอกว่าถ้าใช้ future provider นะครับเนี่ยคุณไปเรียกอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับไปเรียกอะไรมาสักอย่างหนึ่งเป็นอสิงค์คณัตนะครับแล้วในชายคุณเนี่ยก็คือคุณหลังจากชายเนี่ยนะครับไอช่องไอในส่วนของชายเนี่ยครับคุณก็เอาไปใช้งานอะไรก็ว่ากันไปครับง่ายดีเนาะตลกดีนะครับแต่ว่ามันก็ง่ายนะครับคือนอกจาก future provider แล้วเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ในกลุ่มของ provider นะเดี๋ยวผมให้ดู API reference นะเห็นไหมฮะอยู่จะมี Change Notification Provider นะครับมี Consumer นะครับมีนะครับ Listenable Provider นะครับมี Stream Provider อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี่คือ Future Provider นะครับก็แต่ละตัวก็จะทำงานต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานในแบบไหนนะครับทีนี้เนี่ยในแอปไอตัวสถิติโควิด19เราเนี่ยเราจะเอาไปใช้ตัวไหนดีนะครับซึ่งถ้าเรามองดูแอปของเราเนี่ยนะครับแอปของเราเนี่ยมันไปดึงข้อมูลมาเนาะแอปของเรามันไปดึงข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ดึงมาเนี่ยมันจะต้องเอาไปใช้งานถูกไหมครับพอเราวิธีการดึงเนี่ยคือเราจะดึงมาแต่หน้าโฮมแบบนี้ก็ได้นะจริงๆไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะจริงๆทำแบบไหนก็ได้คือมันก็ออกมาเหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าความสวยงามหรือว่าอาร์คิเทคเจอร์อะไรพวกนี้นะก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเราใช้ provider โค้ดมันก็จะดูสวยขึ้นมานิดนึงนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะใช้provider นะครับต้องทำยังไงผมก็ต้องไปดูที่ปรับสเปค YAML ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไปดึงเอาตัว dependency นะครับ dependency หรือ data target มาใช้ผมต้องไปเอาอันนี้มาติดตั้งเนาะที่มาปึ๊บเดี๋ยวที่เหลือ Visual Studio Code เขาก็จะไปสั่งเก็ตมาให้นะง่ายๆนะครับทีนี้ถัดมาสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะใช้ Provider อะไรนะครับมันมีหลายตัวนะเราจะใช้ Provider อะไรนะเดี๋ยวผมรันนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะเพราะมันรันนานใช้เวลาในการรันนานนะครับทีนี้เราจะใช้ provider อะไรตรงไหนนะครับถ้าเรามาลองดูในส่วนของแอปนะครับมาดูที่เมนแอปก่อนนะครับถ้าเรามาดูที่เมนแอปเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเวลาแอปมันทำงานเนี่ยครับมันก็จะเริ่มที่เมนเนาะนะเริ่มที่เมนนะครับสั่งมาเป็นสั่งรันแอปคลาสนี้นะครับเป็น standard widget นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยขอไปเรียก material app ขึ้นมานะครับขอไปเรียก material app ขึ้นมานะครับใน method build นะครับพอ method build มันทำงานปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มวาดตัว app ขึ้นมาละนะครับว่านี่ app ชั้นมีโครงของ material app ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ไปทำในส่วนของ home page ก็อันนี้นะครับพอไปเจอที่ home page ปั๊บเขาก็จะไปดูที่ถ้าตามหลักแล้วก็ไปดูที่ init state ก่อนนะครับว่าให้ทำอะไรนะครับแล้วก็โดดไปที่ build นะครับพอ build เสร็จปั๊บก็จะมองเห็นว่าอ้อมี scaffold นะมี app bar นะนะครับมี save area นะนะครับก็ไล่วาด widget กันต่อไปนะครับตาม step นะครับทีนี้พอถ้าเรามองแบบนี้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะเราจะเอา provider ไปไว้ตรงไหนได้บ้างนะครับในกรณีที่เราจะหยิบ provider มาใช้นะครับนะครับเราจะหยิบ provider มาใช้เราไว้ตรงไหนได้บ้างก็มีตรงนี้นะครับมีตรงนี้เราเอา provider มาแทรกไว้ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับก่อน material app นะครับเพราะอะไรเพราะว่า
เราต้องการให้แอปเนี่ยมันไปแอบดึงข้อมูลมาก่อนนึกออกไหมฮะไปแอบดึงข้อมูลมาก่อนก่อนที่จะไปขึ้นหน้าโฮมก่อนที่ไปวาดหน้าโฮมแอบดึงมาก่อนเป็นอะซิงโครนัสเนาะอะซิงโครนัสก็คือว่ามันไม่รู้อะเดี๋ยวมันมาเนี่ยเผื่อข้อมูลมันมานะครับพอข้อมูลมาเสร็จปุ๊บถ้าท่านดูแล้วท่านตรวจแล้วว่ามันมีข้อมูลเนี่ยท่านก็จะเอาข้อมูลมาโชว์นะมีแค่นี้นะครับนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็น่าจะแทรก provider อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวรอแอปบิ้วน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ provider ที่เราจะใช้คืออะไรนะครับเราก็ใช้เราจะใช้ตัว future provider นะครับวิธีการนะครับแล้วก็บอกว่าขอใช้provider นะครับโอเคใช้ provider นะครับซึ่ง provider นี้นะครับ provider นี้provider นี้นะครับก็ต้องประกอบไปด้วยชายเนาะด้วยชายแล้วก็บอกว่า future provider นะครับ future provider เขาอยากได้อะไรcreate นะครับ create นะครับ context หรือ context ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าขอ service ของคือเราต้องไปเรียก service มาใช่ไหมเราต้องเรียก service มาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอ service มานะครับขอเซอร์วิสมาตอนนี้เรายังไม่มีคลาสเนาะแบบนี้ยังเหนียวโอ้โหหน้าโอ้โหหน้าเซอร์วิสอินเน็ตมันมาก่อนนะโอ้โหหน้าเซอร์วิสโอเคอ่ะนะครับแล้วก็บอกนี้ว่าไปขอโคนาเซอร์วิสดอทเอาอะไรมาก่อนดีเอาเฟดโอเวอร์ออลสแปดมาก่อนนะครับดูง่ายนะเฟดโอเวอร์ออลสแปดมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บนะทีนี้พอ create เสร็จปั๊บคือก็ดูปึ๊บ createนะชาแล้วcreate นะครับเป็นตัวนี้นะ create ใช่ไหมช่วยนิดหนึ่งครับ provider dynamic provider new context create ออกไปที่ชายนี่จะเป็น create นะแล้วก็ได้เขียนลืมเดี๋ยวไปดู document อีกรอบหนึ่งก็ได้ดอกคุณมีอีกรอบมันก็ได้ง่ายดีเดี๋ยวสัมเปิลก็ได้ปึ๊บprovider อ๋อนี่เขาดึงมันติด provider มาใช้นะครับนะมีตัวอย่างเป็นเพิร์นไม่อยากให้ขึ้นมันติด provider ก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับโอเคcreate future builder
จนผมก็ไม่ค่อยได้เขียนฟิวเจอร์สักเท่าไหร่ไอ้โปรไวเดอร์เท่าไหร่นี่ยังไม่ถูกเขาบอกว่า create new model create object inside create don't อ๋อนี่คือ do don't นะครับfuture provider ตึ๊บ create โอเคน่าจะประมาณนี้อืมน้องใช้ future provider เราไม่ได้ใช้ provider ปกติอะไรพังเอ่ยมีเทเบิลทำไมเดี๋ยวนะ why get return statement แปลกดีไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าไหนๆเราก็ต้องใช้ตัวไหนเราต้องใช้ตัวมัลติโพรไวเดอร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมทำนี้ทีนี้ผมดูมีเทิร์นป่ะจริงด้วยเอาทีละขั้นยังไม่อยากรัดอยากละขั้นตอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากอธิบายทีละขั้นตอนมากกว่านะครับตอนนี้ผมไปเรียก future provider มาเนาะนะครับไปเรียก future provider มานะครับตอนแรกก็งงนิดนึงไปเรียก future provider มานะครับแล้วก็บอกว่านี่แอบไปเอาข้อมูลมาให้ฉันก่อนนะครับแอบไปเอาข้อมูลมาให้ฉันก่อนครับผ่าน service ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า coronaservice.fetchoverallstat นะครับตัวเนี้ยมันจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของ asynchronous เนาะไปดึงมานะครับ return ออกมาเป็น future ของreturn มาเป็น future ของ overall stat นะครับ return ออกมาเป็น overall stat นะครับทีนี้พอเราได้ข้อมูลเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับพอเราได้ข้อมูลเสร็จปั๊บอันนี้ได้หรือไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคือไปบอกแล้วว่าเนี่ยไปหามาให้ฉันหน่อยนะครับเสร็จปั๊บเขาก็จะไปขึ้นmaterial app ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราจะได้ข้อมูลมาก้อนหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้ข้อมูลมาก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในwidget tree นะครับอยู่บนสุดเลยนะครับอยู่บนสุดของ widget tree นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยหยิบเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้นะครับทีนี้จะหยิบมาใช้ยังไงนะครับวิธีการทำนี้ครับวิธีการนะครับเราหยิบข้อมูลมาใช้นะครับโดยบอกว่าเราจะเอา provider นะเอาข้อมูลจาก provider ไหนมาใช้นะครับง่ายมากนะครับจริงๆ provider ไม่มีอะไรนะครับคือไปบอกมาก่อนนะว่าไปประกาศมาก่อนว่าจะเป็น provider แบบไหนอะไรยังไงนะครับไปดึงข้อมูลอะไรมานะครับแล้วค่อยพอมาถึงหน้าที่เราจะต้องใช้ข้อมูลนั้นๆนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันขอข้อมูลของ provider นี้หน่อยนะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากมายนะก็จะง่ายขึ้นทีนี้ตอนเลขใช้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้จบไปเดียวกันครับเราจะเรียกใช้ตรงไหนนะครับเราก็มาเรียกใช้ตรงbuild เนาะ build ครับ build ก็บอกว่าโอเคเมื่อกี้นี้เราดึงข้อมูลมาจาก OS OverallStat เนาะ
overall stat แล้วก็บอก overall stat overall stat กับ provider ของอะไรที่บอก provider ของอะไรนะครับ provider dot of นะครับ provider ของ provider ของ overallprovider ของ overall stat ตัวปั๊บนะพอเราประกาศแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ค่านะครับเราจะได้ค่าที่ประยัดอยู่เข้าไปในโมเดลของ overall stat นะครับเราจะได้ค่าอยู่ใน overall stat ทีนี้เรามาลองดูกันก็ได้ว่าค่ามันออกมาไหมนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมใส่ล็อกตรงนี้แล้วกันนะครับผมใส่ล็อกนี้ไว้นะครับบอกว่าล็อกเทสหน่อยเทสหน่อยมันมีค่าอะไรบ้างนะเดทอยู่มีออฟสแตท dot date โอเค dot เองนะเป็นสตริงเนาะมาเร็วจังเดี๋ยวดิอ่ะรีโหลดโหลดนะครับโอเคมีอะไรแดงๆนิดนึงครับไม่เป็นไรนะก็โหไม่มาเยอะจังอ่ะนี่เป็นสมาร์ทคอนอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงว่า what happened นะเดี๋ยวผมไปเคลียร์นี้ให้ก่อนเอานี้ก่อนนะเดี๋ยวงงนะเพราะมันเออร์เลอร์เยอะนะครับเดี๋ยวอธิบายไปทีละขั้นนะครับเอาใหม่มันจะมีเออร์เลอร์แว๊บๆออกมานะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับมันจะแดงๆแว๊บนึงใช่ไหมครับมันจะแดงๆแว๊บนึงแล้วก็ค่อยโชว์ข้อมูลขึ้นมานะครับเอ๊ะหลอกผมหายไปไหนโอเคอยู่นี่นะหลอกอยู่นี่เป็นงี้ครับถ้าจำได้ครับอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นนะก็คือว่า provider เนี่ยเราไปบอก provider ว่าเนี่ยเธอไปดึงข้อมูลให้ฉันมาหน่อยนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจะมาตอนไหนถูกไหมฮะพอมันไม่รู้จะมาตอนไหนเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็มาสักทีแหละนะเพียงแต่ว่ามันเป็น asynchronous นะเพราะมันก็อาจจะมาช้านะครับแต่ว่าเจ้าเมนในเมนเนี่ยนะครับเราบอกว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยขอไปดึงข้อมูลมาหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้รออะไรเนี่ยก็คือไม่รอไงก็คือวาด material app แล้วก็วาดหน้าโฮมเลยนะครับพอถึงหน้าโฮมปั๊บนะครับเขาก็ไปรันไอตัว init ใช่ไหมinit state นะ init state นี่มีอะไรนะครับโล่งๆไม่มีอะไรเสร็จปั๊บก็มารันบิวต่อนะครับรันบิวต่อพอรันบิวต่อปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็มาบอกว่าเนี่ยขอใช้ข้อมูลของ provider ของข้อมูลนี้หน่อยนะครับแล้วก็บอกว่า overall stat.net.to/ ตู้มนะครับแต่ว่าข้อมูลยังไม่มานะครับพอข้อมูลยังไม่มาปุ๊บมันก็เลยพังก็จะมีเออร์เลอร์ยาวๆออกมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีข้อมูลเออร์เลอร์ยาวๆแบบนี้มานะครับก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยเดทมันนานเว้ยนะครับเดทมันนานแสดงว่าข้อมูลยังไม่มานะครับพอสักพักหนึ่งปั๊บตัวเซอร์วิสที่มันไปคอเนี่ยมันเป็นแอสซิงโครนัสใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆทยอยมาพอมันได้ข้อมูลมาปุ๊บมันก็จะมาโชว์บอกว่าเนี่ยมันมีข้อมูลแล้วนะนะครับมีข้อมูลแล้วนะนะมันก็จะโชว์มาเวิร์ดเดทครับ76,488คนอะไรเงี้ยนะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับดูนี้ก่อนทีนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยเราจะจัดการกับเจ้าตัวตอนการแสดงผลเนี้ยยังไงนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันดันมาไม่พร้อมกันนะข้อมูลมันมาไม่พร้อมกันแล้ว
พอข้อมูลมาไม่พร้อมกันปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมาคอยเช็คใช่ไหมครับว่ามันนานหรือไม่นานครับถ้ามันเป็นนานก็อย่าไปโชว์อะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นนานนะครับมันข้อมูลมานะครับก็เอาข้อมูลพวกนี้มาใช้ได้นะครับเนี่ยเพราะงั้นวิธีการง่ายๆนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้ใช่ไหมเราสั่ง wrap overall statistic ตรงนี้นะครับก็บอกว่าoverall stat เนี่ยถ้ามันไม่นานครับเรื่องนี้นะว่า overall stat ไม่เป็นนานคือมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างมาอันนี้คือแบบเขียนคร่าวมากเลยเขียนคร่าวมากไปมันก็บอกว่าคอนเทนเนอร์อันหนึ่งแล้วกันเนาะก็บอกว่าใช่ติดเข้าไปหน่อยนึงโหลดดิ้งอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยโหลดดิ้งอะไรเงี้ยครับนะดูเหมือนน่าจะโอเคนะครับแล้วก็เอาล็อกอันนี้ไปหน่อยนึง โน้ตนะครับดักไว้งี้ก่อนนะน่าจะดีกว่านะมันจะได้ไม่ขึ้นมาแดงๆนะเห็นไหมเอาค่ายังไม่มานะครับเราก็ต้องไปใส่ค่าให้มันใช่ไหมครับบอกว่าดึง overall stat มาแล้วนะครับผมมี overall stat ตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าโอเคค่าที่ส่งไปนะครับก็จะมีตรงนี้เนาะเป็น cases เนาะ cases นะครับแล้วก็มี depth นะครับมี recover นะครับโอเคมาแล้วนะนะครับนี้หมดไปหนึ่งนะหมดไปหนึ่งคือ future builder future provider 1ตัวนะครับ future provider 1ตัวถ้าดูจากนี้นะครับเราก็ไม่ได้ใช้ future builder เลยเนาะมี future builder มาเลยนะครับก็ไปเรียกใช้จาก overall stat ตรงนี้นะที่เดียวนะครับตรงนี้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับไม่มีข้อมูลมาแน่นอนนะอันนี้เราไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราไปค่อยไปลบมันดูถัดมานะครับประเด็นคือว่าหน้าเนี้ยนะครับหน้านี้นะครับมันจะมีข้อมูลอยู่2อย่างนะครับข้อมูลที่เป็น overall stat ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็น list view นะข้อมูลที่เป็น list view ที่เป็น list ของตัวข้อมูลสถิติของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นทำไงนะทำไงจริงๆผมก็บอกไปขั้นตอนนะจริงคือเวลา default ผมจะเขียนเป็นไปเรียกตัว provider หลายๆตัวมานะถ้าจะเขียนแล้วก็มาไว้ก่อนนะเราใช้ตัวเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปเรียกมาหลายตัวก่อนทีนี้ทำไงนะครับทำไงก็มันจะมีตัว feature หนึ่งนะครับที่เรียกว่ามulti provider นะครับ multi provider นะครับดูตามนี้เลย multi provider นะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการเรียกข้อมูลนะครับหรือทำเรียก provider หลายๆตัวนะครับในหน้านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าเราเรียก change notification provider ใช่ไหมบอกใน counter อะไรเงี้ยครับในกรณีของเราก็จะมี2ตัวนะก็คือเป็น overallstat นะครับเป็น overall stat ของตัวสถิติของโคโรนาไวรัสทั่วโลกนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสถิติรายประเทศใช่ไหมครับสถิติรายประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเนี่ยเราก็ต้องเรียก2ตัวนะครับเราก็ต้องใช้ตัว widget multi provider เข้ามาช่วยนะครับทำไงนะครับทำไงกลับมาที่โค้ดนะครับมาที่โค้ดที่เมนนะครับที่เมนมาดูที่บิวใหม่เราต้องใช้ตัวนี้เนาะเราใช้ตัวนี้นะครับเราก็ใส่มัลติโพรไวเดอร์เข้าไปนะครับใส่มัลติโพรไวเดอร์เข้าไปแล้วก็เรียก
ตัวฟิวเจอร์พรอไวเดอร์2ตัวนะครับตัวแรกก็คือสถิติของทั้งหมดของทั้งโลกนะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นสถิติรายประเทศนะครับในสถิติรายประเทศทำไงนะครับก็ผมอย่างนี้แล้วกันเนาะอย่างนี้ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงเราควรที่จะใช้ refactor นะมันจะได้ง่ายขึ้นใช้วิธีนี้ก็ได้นะ multi provider นะครับ multi provider ต้องการlist ของ provider นะครับการ list ของ provider แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชายนะครับชายก็คือสุดท้ายคือชายของ material appสุดท้ายคือชายของ material app เพราะว่าไปดึงข้อมูลมาอะไรก็ตามนะครับบนท็อปก็ได้บนท็อปของ widget tree เนี่ยก็คือ material app นะเพราะว่าเราไปดักอยู่ด้านบน return เป็น multi provider นะแบบนี้นะแล้วก็ใน list นะครับใน list มีอะไรบ้างใน list ก็มีตัวนี้ list ก็มีตัวนี้นะตัวก็คือมีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับมีฟิวเจอร์พอไว้ได้ตัวหนึ่งนะครับฟิวเจอร์เป็นคอนแทคกันนะครับโซน่าเฟด over all country สแตทนะเป็น over all country สแตทนะครับก็คือจะมี provider 2ตัวนะครับตัวแรกไปดึงข้อมูล over all stat นะของทั้งโลกมาตัวที่2ก็คือไปดึง over all country stat มานะครับไปดึงมานะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรมานะแล้วก็สั่งรีโหลดไปนะครับพอสั่งรีโหลดไปปั๊บในหน้าโฮมนะครับในหน้าโฮมเราบอกว่าหน้าโฮมเราบอกว่าเราขอตัวออกคันที่สแตทไปใช่ไหมครับบิวอยู่ไหนโอเคบิวอยู่นี่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้มานะครับก็คือเราต้องไปบอกว่าขอข้อมูลนะครับขอข้อมูลของ provider ของ overall country stat เนาะขอข้อมูล overall ของ country stat มานะครับแล้วก็บอกเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือว่า provider นะ provider provider นะครับของอะไรนะครับของที่ค่าที่มันจะรีเทิร์นมาก็คือเป็น list ของ country stat ใช่ไหมครับ list ของ country stat list ของ country stat นะครับครั้งที่เราจะเอาไปใช้คือlist ของคันที่สแตท list ของที่สแตทก็บอกว่าคันที่สแตทนะครับเราก็จะได้ค่าที่ดึงออกมาจาก provider แล้วนะครับจะได้ค่าที่ดึงออกมาจาก provider แล้วนะก็คือเป็น list ของคันที่สแตทนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไปเรียกข้อมูลมาจากส่วนอื่นนะครับนะครับมาดูนะครับทีนี้ในส่วนที่เป็น future builder เราจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับในส่วนที่เป็น future builder ตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปใช้ข้อมูลมาจากตัว provider นะครับเพราะฉะนั้น
ราะฉะนั้นในส่วนของ list a future builder เราตัดออกไปเลยนะตัดออกไปเลยนะ return ออกมาเป็นประเดี๋ยวไปไหนมั้งไล่ดูเดี๋ยวหาคู่ไม่เจอโอเคตัดออกไปเลยนะครับfuture builder นี่เนาะแล้วค่าที่ได้มาก็คือค่านี้นะคันที่สแตทนะครับคันที่สแตทแล้วก็มาคันไอเทมเขาแล้วก็บอกว่าคันที่สแตทต่อเลนนะครับบิลเดอร์ไอเทมบิลเดอร์นะครับของลิสต์บิลเดอร์เราก็โยนค่าคันที่สแตทเข้าไปนะครับเป็นอินเด็กซ์นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมค่าที่มันมาเนี่ยมันเป็นอสิงโครนัสนะครับเพราะงั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะครับเราก็ไปดักมันไว้ก่อนนะครับดักมันไว้ก่อนคันที่สแตทไม่เท่ากับไหมโหลดดิ้งเท่าไหร่นะครับโหลดใหม่นะครับนะเห็นไหมครับข้อมูลเนี่ยนะข้อมูลมันจะดึงมาจาก provider นะครับเราไม่ได้ใช้ future builder เราไม่ได้ไฟดึงค่ามาจากอะไรนะinit state อะไรพวกนี้นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ดึงค่ามาจาก init state เพราะงั้นเนี่ยข้อมูลมันจะถูกเรียกค่ามาจาก widget tree นะครับข้อมูลมันอยู่บน widget tree ละนะมันอยู่บนสุดเลยนะครับทีนี้พอมันกระโดดมาอีกหน้าหนึ่งครับเราจะไปดึงข้อมูลจาก widget tree มาได้ยังไงนะครับเราก็จะดึงผ่าน provider มานี่แหละนะครับเพราะว่าเราไปบอกให้ provider ไปดึงข้อมูลมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเราก็บอกprovider ว่าเนี่ยขอข้อมูลของอันนี้มาหน่อยนะครับถ้ามันมีข้อมูลอยู่บน widget tree นะครับณที่ที่มันประกาศนะครับก็คือในกรณีนี้คืออยู่ที่เมนเนาะนะครับถ้ามันมีข้อมูลนะมันก็จะดึงมาถ้ามันไม่มีข้อมูลก็ได้ค่านั้นมาแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับไม่ยากนะ provider นะครับอันนี้เป็นลักษณะของfuture provider นะครับจริงๆ provider ก็มีอีกหลายตัวนะอย่างเช่น stream provider นะครับมี change notification provider อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะได้เล่นกันนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างที่มันดูดีกว่านี้นะว่าตัวอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ตัว change notification provider สักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างอื่นมาให้ลองเล่นกันในครั้งหน้าครับแต่ว่าครั้งนี้ก็แนะนำในเรื่องของ provider คร่าวๆไปก่อนนะครับนะอ่ะตอนนี้แอปเราก็ได้ข้อมูลมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะแสดงข้อมูลสถิติของแต่ละประเทศได้นะครับเข้าไปดูซิว่าตรงไหนพังหรือเปล่าอ๋อจำได้ละมันมีบั๊กอยู่ที่หนึ่งอยู่ตรงเรดนะครับเดี๋ยวไปกันเยอะกันไปถูกแล้วนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าเรื่องปกติของเรานะครับเพื่อนมีคำถามเรื่อง provider ขึ้นมานะครับมีคำถามเรื่อง statement management เข้ามานะครับก็ครั้งนี้ก็ยกตัวอย่าง provider ให้ดูก่อนนะครับครั้งต่อไปก็เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องอื่นๆมายกตัวอย่างกันครับแล้วก็มาดูในเรื่อง provider อื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวหาตัวอย่างที่มัน
ที่มันเข้ากับเนื้อเรื่องนั้นๆนะครับเนื้อหานั้นๆนะครับที่เราค้างกันไว้นะครับที่ตั้งใจจะมาเล่าในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของ international life นะครับ international life เนี่ยก็คือการทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยครับรองรับหลายภาษานะครับจริงๆในฟาเตอร์เนี่ยมันก็รองรับอยู่แล้วแหละนะครับหลายภาษามันก็มีตัวdart package ที่ชื่อว่า inl นะครับ inl หรือ international life นั่นแหละครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นจากนี้หรือว่ามันจะพ่วงเข้าไปในฟาเตอร์แล้วก็อ้อโอเค inl นะครับ provideInternational Life and Localization Facility ชัดนะครับก็คือคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาษาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆนะครับอะไรที่คุณเกี่ยวข้องกับโลเคลนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลโลเคลของเครื่องนะครับแล้วก็แสดงผลข้อมูลที่มันสัมพันธ์กันกับโลเคลที่ของยูเซอร์ใช้ได้นะทีนี้ถ้ายังจำกันได้นะครับใน EP 1เนี่ยผมแนะนำให้ติดตั้งตัวปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Flutter Int นะครับ Flutter International Line นะเดี๋ยวผมดูก่อนชื่อว่าอะไร Flutter นะครับ Flutter Int INL นะ INL Flutter Localization Binding from ARB เจ้าตัวนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับคือผมแนะนำให้ติดไว้นะครับตัว extension ตัวนี้นะครับดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยทุนระยะเวลาเราเยอะเลยนะครับในเรื่องของการทำโลเคลนะครับปกติเนี่ยเวลาเราทำในเรื่องของโลเคลบน flutter เนี่ยมันต้องเขียนเยอะนะมันต้องเขียนเยอะมากเลยว่าต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้นะครับไปดึงอะไรอ่ะพวกซัพพอร์ตโลเคลตรงไหนบ้างนะครับคือมันมีคอนฟิกเรชันเยอะมากแล้วมันวุ่นวายมากนะครับซึ่งเวลาคนทำพวกไฟล์โลเคลปกตินะครับเขาก็จะทำเป็นไฟล์โลเคลเป็นไฟล์ในแต่ละภาษาเนาะสมัยก่อนมันจะเรียกว่าพอร์ตไฟล์นะครับหรือว่า PO template นะครับพอเรามี PO template ปั๊บเนี่ยเราก็ compile POT เนี่ยมาเป็นไฟล์ message นะครับที่จะใช้กับตัวแอปพลิเคชันนั้นนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือเป็น flutter อะไรพวกเนี้ยมันจะมีไฟล์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าไฟล์ ARB นะครับไฟล์ ARB ใน ARB เนี่ยมันเป็นไฟล์ JSON แบบหนึ่งนะครับมันคล้ายๆกับ messageสมัยก่อนผมว่าเหมือนกันแหละผมว่าเหมือนกันกับ message สมัยก่อนไฟล์ message ไฟล์ PO สมัยก่อนเหมือนกันเลยนะวิธีการนะครับวิธีการทำไงนะครับใครไม่มีก็ติดตั้งตัวนี้ไว้ก่อนนะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า install ลงไปใน VS Code extension นะครับจากนั้นนะครับ initial extension for your project นะก็ไปเรียกไอ้คำเสนอสั่งนี้ขึ้นมานะครับดูดิยังไงขยายเต็มจอแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องให้ดูอันนี้ด้วยลืมไปผมเรียกคำสั่ง flutter นะนี่ตัวนี้เลย flutter inl นะ inl flutter in นะครับตามด้วย initialize นะครับต่อไปเลยครับปั๊บนะครับเขาก็จะไปดึงแพ็กเกจที่จำเป็นต้องใช้มานะครับไปดึงแพ็กเกจจากตัว pub.dev นะครับ pub.dev มาจากนั้นเขาก็จะสร้างไฟล์โลเคลมาให้เราตัวหนึ่งนะครับไฟล์โลเคลมาให้เราตัวหนึ่งก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะเป็น .arb นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น generate นะครับ generate ก็คือเขาจะสร้างไฟล์ l10n.dart ขึ้นมาให้เราไฟล์นี้นะครับห้ามยุ่งนะห้ามยุ่งนะห้ามยุ่งเด็ดขาดนะ
do not modify by hand นะครับเพราะไฟล์เนี่ยมันจะถูก generate ทุกครั้งนะครับที่เราไปแก้ไฟล์ message นะครับที่เราไปแก้ไฟล์ message คือไฟล์ arb ตัวเนี้ยนะครับเราไปแก้ครั้งนึงนะมันก็จะ generate ไฟล์ ltn ดับดาร์ให้เราใหม่นะครับเราไปแก้อีกครั้งนึงแล้วก็generate ข้อมูลใน ltn ดับดาร์มาให้ใหม่ครั้งนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปิดมันไว้นะครับเรายุ่งแค่ตัวนี้พอนะนะครับทีนี้เราจะเรียกใช้ตัว localize ได้ยังไงนะครับเราจะได้ใช้ตัว localize ได้ยังไงก็เซิร์ฟผมหายไปไหนเขาก็จะบอกมาอย่างนี้นะครับบอกว่าโอเคเขาก็จะบอกว่าเนี่ยหลังจาก init แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเขาจะสร้างไฟล์นี้มาให้นะครับแล้วก็มี lib generate มาให้นะครับจากนั้นเราก็ต้อง set up dependency นะของเราเองนะครับแล้วก็มาดูเขาอยากได้ตรงนี้เนาะก็มาใส่เพิ่มเข้าไปอยู่ใต้ dependency นะครับมีอะไรอีกเลยแล้วก็ไป import ltn นะครับมานะครับแล้วก็มาทำในเรื่องของประกาศว่า localization delegate นะครับจะใช้อะไรนะครับ support local มีอะไรบ้างนะครับซึ่ง is delegate นะครับแล้วก็ s delegate support local เนี่ยตรงเนี้ยนะครับไฟล์มันจะเจนมาให้นะไฟล์มันถูกเจนให้ใน ltn นะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันนะครับเราก็เรียกใช้ตามที่มันอยากได้อยู่ใน Material App นะครับ import generate นะครับglobal material localization อันนี้ น่าจะต้องใช้จากแพ็กเกจโใช้จากแพ็กเกจตัว int l เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปใช้ factor version อะไรหรือเปล่าอย่างนี้ config depend on นี่คือ factor อ๋อเหรอแปลกดีนะครับเรามีปัญหาเรื่องของตัวdependency นะครับเพราะว่า flutter underscore localization ใช้ SDK เวอร์ชัน 0.16.0 นะครับแต่ว่าตอนที่เราดึงตัว int มานะครับเราสั่ง int 0.1.6 resolve fail นะนี่หน่วยเดียมกันนะครับมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตลอดนะครับก็ต้องระวังนิดนึงในเมนในเมนมันจะได้ไหมโอเคได้แล้วโอเคไม่มีอะไรพังแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ดึงตัวโลเคลมาใช้ได้นะครับดึงตัวโลเคลมาใช้ได้ผมต้องสต็อปก่อนเพราะว่าเราไปอินคลูดตัว extension มาใหม่เนาะนะครับเราก็ต้องไปวิวใหม่นะครับ
ระหว่างรอแอปสตาร์ทนะครับมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับทีนี้พอเราเรียกตัวไฟล์โลเคลมานะครับเราบอกว่าจริงไม่ได้เรียกอะไรนะเราแค่ประกาศว่า localization delegate มีอะไรนะครับเอาอะไรมาใส่บ้างนะครับเอาอะไรมาใส่บ้างนะครับตอนนี้คือเราจะใช้ s.delegate นะครับแล้วก็ support local มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกว่า s.delegate support local นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ ss เนี่ยนะครับไอ้ s ตัวเนี้ยนะครับมันถูก generate มาจากเจ้าgenerate นะครับ l10n.dart เนี่ยครับมันอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมฮะ class s ตรงนี้มันถูก generate มานะครับอย่าไปแก้มันนะปล่อยมันไว้นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือไปสร้างไฟล์ local มานะครับแล้วก็เขียน message ลงไปนะไปสร้างไฟล์ local มาแล้วเขียน message ลงไปแค่นั้นเองนะครับง่ายวิธีการนะครับวิธีการนะครับทำงี้ครับง่ายมากนะเมื่อกี้นี้เรามีไฟล์ local ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษถ้าเราอยากได้ภาษาอื่นนะครับเราก็กดin นะครับนี่ in นะ add local นะครับสั่ง add local เข้าไปนะเราจะเอาภาษาอะไรสมมติว่าเราจะเอาภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็ th underscore th นะครับเราก็จะได้ไฟล์ local ภาษาไทยนะครับ in นะครับ underscore th underscore th มานะอันนี้คือ local ภาษาไทยอันนี้คือไฟล์ภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราอยากจะได้ภาษาอื่นมาอย่างเช่นอะไรดีภาษาลาวภาษาลาวก็ได้นะภาษาลาวเขาใช้โลเคลสติงว่าอะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกัน LA หรือ LO ไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเช็คได้เดี๋ยวมีวิธีการเช็คนะครับว่าโลเคลสติงมันคืออะไรแต่ว่าตอนเนี้ยยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวเราทำแค่นี้ก่อนนะเมื่อกี้นี้ผมสร้างไฟล์โลเคลขึ้นมา1ตัวเนาะนะครับอันนี้คือของที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ตอนที่เราสร้าง message string ทำยังไงนะครับตอนที่เราสร้าง message string นะครับก็ให้เราไปเล็งดูครับว่า message ไหนนะครับที่เราจะต้องการเปลี่ยนนะต้องการเปลี่ยนในแต่ละภาษานะครับนะมีตรงไหนบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมเอาหน้าจเอาตรงไหนที่มันเป็นภาษาตรงไหนที่มันเปลี่ยนได้นะชื่อประเทศอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปทำตัวแมปมานะแมปภาษามาแต่ว่าเดี๋ยวเราให้เห็นภาพพอนะว่าถ้าจะทำโลเคลหลายทำแอปหลายภาษาเนี่ยหรือทำไฟล์แมสเซจแบบเนี้ยทำไงนะครับแล้วเอาไปใช้ยังไงแค่นี้พอนะทีนี้เดี๋ยวผมเอาเนี้ยให้ชัดก่อนนะเอาให้เจ้า Title App เนี่ยให้ชัดเจนนะว่าเราจะไปเรียกยังไงนะครับวิธีการนะครับเราก็บอกว่าเราเล็งไว้ก่อนนะอันนี้นะอันนี้คืออะไร App บาร์ Title App Title ว่า App Title นะครับเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชื่อว่า COVID 19นะครับdashboard เนี่ยอาจจะไม่ได้ dashboard ก็อาจจะเป็น statistic เนี่ยแล้วแตกต่างนิดนึงนะครับถัดมาจะเป็นอะไรเอ่ยมันจะเป็น label นะ inflation infection นะครับถัดมา infectionเดทมีโคเวอร์นะ
เราก็จะได้ message มา4อันนะครับก็คือ title นะครับอยู่ตรงนี้นะ title อยู่ตรงนี้นะ infection นะครับ death นะครับ recover นะครับภาษาไทยนะภาษาไทยภาษาไทยถัดมาใช้คำว่าอะไรดีภาษาไทยแล้วก็ copy ไอ้ภาษาอังกฤษแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็แบบแปลครับคือแปลให้มันเป็นภาษามนุษย์นะแปลให้มันเข้าใจเวลาแบบดูหน้าแอบมันรู้เรื่องนะไม่ใช่แบบภาษาอะไรก็ไม่รู้แปลไม่ออกอ่านแล้วไม่เข้าใจนะเทคใน UI มันก็ต้องสื่อนะครับก็จะบอกว่าโควิดภาษาไทยนะโอ้โควิดนะผมว่าได้บอกว่าสถิติโควิดสถิติการสถิติของโควิด19infection ติดเชื้อตายนะก็หายคือหายเขาใช้ว่าอะไรหายจากอาการเลยหายไม่ใช่แบบหายสูญหายอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอย่างนี้แล้วกันแค่นี้พอนะครับโอเคแล้วมี2ภาษาเนาะทีนี้เราได้เมสเสจนะของ2ภาษาแล้วนะครับแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงวิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็บอกว่าไปเล็งก่อนเมื่อกี้นี้อยู่หน้าโฮมนะหน้าโฮมอยู่ที่นี่นะครับแอปบาร์นะครับแอปบาร์ครับเทคโควิด19ด้านบอกตรงนี้นะครับก็บอกว่าโอเคผมก็จะไปเรียกใช้ตัวสตริงของโลเคลมานะครับก็บอกว่า s. นะครับยังไม่รู้นะคืออะไรเราไปต้องไป include ตัว l10n กับ dart มาด้วยนะครับ s. นะ off นะครับ off อะไร off ของ app titanบึ๊บเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้นี่เป็นแดชบอร์ดนี่เป็นสถิติแล้วนะฮะคอปปี้มาใหม่นะครับบอกว่าอะไรนะ inflection ตรงนี้นะบอกว่าเป็น level ของ inflection นะครับนี่เป็น level ของ death นี่เป็นของ recover นะครับเป็น label ของ recover นะก็คือตรงนี้เนาะอันนี้นะครับที่เปลี่ยนไปนะครับของภาษาอังกฤษนะครับดูเหมือนไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยเมื่อกี้เปลี่ยนมาแป๊บหนึ่งนะทีนี้ภาษาอื่นนะภาษาอื่นมันเปลี่ยนจริงไหมนะครับอยากรู้นะอยากรู้ว่าภาษาอื่นเปลี่ยนจริงไหมนะครับให้ทำการสวิตช์ภาษานะของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะไปอ่านจากโทรศัพท์มือถือมาเนาะไปเปลี่ยนภาษานะ setting language and region ใช่ไหมครับ language นะครับแล้วก็ไปที่ภาษาไทยผมมีภาษาไทยนะภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับโอเคด้านนี้ตึงไม่ก็บอกแช้งทูไทยนะครับมาแล้วนะภาษาไทยนะครับนะไปดูเป็นไทยหมดเลยนะทีนี้อยู่นี่เอ๊ะนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนแล้วก็รีโหลดเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าโลเคลของเราเนี่ยโลเคลของเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะครับมันก็จะไปดึงไฟล์โลเคลภาษาไทยนะครับที่เราทำไว้เมื่อกี้เนี่ยมาแสดงผลสถิติของโควิด19นะครับเชื้อตายหายเท่าไหร่นะครับ
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะดึงตัวนี้มาโชว์ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเป็นภาษาอื่นนะเป็นภาษาอื่นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโลเคลใช้โลเคลอะไรนะครับจริงๆเขาก็มีตารางนะตารางพวกไอรหัสโลเคอไลซ์นะครับว่ารหัสเราใช้รหัสอะไรนะครับคือหลักๆเนี่ยรหัสโลเคลเนี่ยเขาจะขึ้นต้นด้วยภาษาแล้วตามด้วยประเทศขึ้นต้นด้วยภาษาแล้วตามด้วยประเทศยกตัวอย่างเช่นเม็กซิโกที่พูดภาษาสเปนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอังกฤษแต่เป็น United States อะไรเงี้ยครับ EN ขีด EN underscore US นะครับคือภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษของสหรัฐอเมริกานะครับอะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการเช็คนะครับเช็คง่ายๆจริงๆมันมีตารางแหละแต่ว่าไหนๆก็ใช้ตัวลิปตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการใช้ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะถามมันนะเราจะถามมันว่าณตอนเนี้ยเป็นโลเคลอะไรอยู่ง่ายมากนะผมเอาไปฝากไว้ที่นี่นะฝากไว้ที่นี่บอกว่าล็อกนะอินเอาแบบ default โลเคลนะตัวสตริงนะครับแล้วก็บอกว่าcurrent local นะครับcurrent local นะครับคือตัวนี้นะครับผมรีเฟรชนะครับนะครับ current local คือ th underscore th นะครับเพราะนั้นไฟล์ local ที่เราสร้างมานี้ถูกแล้วนะครับอ่ะผมว่าเป็นภาษาอื่นภาษาอื่นทำไงนะครับผมก็ไปเปลี่ยนโลเคลใหม่ทีนี้เอาภาษาอะไรนะภาษาลาวนะภาษาลาวภาษาลาวนะครับอ่ะเรียนนะครับนี่เป็นภาษาลาวแล้วเนาะภาษาลาวและเขตภาคพื้นนะครับนี่มาดูที่แอปเรานะแอปเรามันจะเป็นภาษาอะไรนะมันจะ fallback ภาษาอะไรลองดูเห็นไหมมันจะ fallback มาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันไม่มีโลเคลนั้นนะครับก็จะ fallback มาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับทีนี้โลเคลเดี๋ยวโลเคลนะครับเขา fallback มานะครับเขา fallback มาเพราะฉะนั้นตอนที่เราสั่งint default local เนี่ยจะไม่ได้แล้วเพราะว่าตัว plug in มันดึงค่ามันไปดึงค่า fallback มาให้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เป็นค่า en กลับมานะโอเคงั้นเอาวิธีนี้ดีกว่าเอาวิธีที่ผมใช้ประจำนะครับมันจะมี data packet ตัวหนึ่งมันจะมี data packet ตัวหนึ่งชื่อว่า device local อันนี้ใช้ประจำ device localดูยากจังเราไปเสิร์ชใน Google แล้วหาว่าโลเคลภาษาลาวอะไรดีไหมนี่ก็ได้นะนี่ง่ายกว่านะโอเคโค้ด2นะครับ LO นะครับง่ายดีนะโค้ด2นะโค้ด2โค้ด3คือมี3ตัวนะครับโค้ด2คือ LO นะครับ LO LA นี่คือลาตินนะ LO นี่ลาวนะครับหรือใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ device local นะครับใช้ device local ก็ได้ครับมันก็จะรีเทิร์นค่าให้ตัว local code ออกมานะครับจะดึงค่า local code ออกมา
จากเครื่องนะครับเพราะตอนนี้เครื่องเราเป็นภาษาลาวเนาะเครื่องเราเป็นภาษาลาวแล้วนะครับมันก็จะดึงค่าโลคอลโค้ดของภาษาลาวมานะแต่ว่าอันนี้เอาเร็วๆแล้วกันนะไม่ติดแพ็กเกจใหม่นะครับไม่ติดแพ็กเกจนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดึงตัวนี้มาเลยเสิร์ช Google มาเลยนะครับ language code นะครับลาวนะครับใช้ LO นะเราก็ทำไงเราก็มาสร้างไฟล์ local นะครับซึ่งนะบอกว่า add local นะครับเมื่อกี้เราบอก LO นะครับแล้วก็ LO น่าจะใช่แหละถ้าไม่ใช่นี่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะโอเคนะแล้วเราก็ copy message ที่เป็นภาษาอังกฤษมาเนาะแล้วก็ว่าอีกเพย์ไปอีกรอบหนึ่งทีนี้วิธีการแปลภาษาครับอย่างที่บอกก็คือว่าภาษาเนี่ยคือเราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะติดคำว่าแปลภาษาเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลเคลมันเป็นเรื่องของคำศัพท์มันเป็นเรื่องของการใช้คำในแต่ละประเทศในแต่ละภาษานั้นๆนะครับอย่างเช่นบางทีเนี่ยคำบางคำมันก็บนหน้าจอมันเป็นการอธิบายมันเป็นการบอกผู้ใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ในลักษณะของการแปลซะทีเดียวนะครับถ้าเราเคยเห็นตัว Lazada หรือ AliExpress นะครับเวลามันแปลภาษาไทยเวลาอ่านมันจะตลกใช่ไหมครับมันจะตลกนิดนึงแบบอ่านแล้วแบบมันงงอ่ะมันภาษาอะไรภาษาไทยแบบแปลกๆอะไรเงี้ยอ่านแล้วมันแปลกๆครับเพราะฉะนั้นเวลาทำโลเคลเนี่ยเขาก็จะใช้คนพื้นที่นะครับใช้คนพื้นที่ในการแปลนะครับไม่งั้นเนี่ยคือก็เราจะไม่รู้ว่าภาษาที่เขาใช้จริงๆเนี่ยคือภาษาอะไรนะครับคือเราไม่รู้เขาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะครับอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าใช้คำศัพท์คำนั้นเนี่ยว่าอะไรนะครับอีกวิธีนึงครับอีกวิธีนึงสมัยก่อนเนี่ยมันมีโปรเจกต์ตัวนึงมันชื่อว่า Translator Toolkit นะครับแต่ว่ามันปิดไปแล้วครับ Translation Toolkit นะครับมันมีโปรเจกต์ที่ Translation Toolkit แต่มันปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ของ Document ตรงนี้มาช่วยได้นะครับแต่เผอิญว่าใน list เนี่ยมันไม่มี .arb เนาะเราต้องไปทำ .text file นะทำเป็น text file นะเพื่อโยนเข้าไปนะหรือว่าเราจะมา paste แบบนี้ก็ได้นะก็น่าจะช่วยได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูครับจริงๆวิธีแบบนี้ไม่แนะนำให้ทำนะครับวิธีแบบนี้ไม่แนะนำให้ทำเลยเพราะว่าคำมันจะเพี้ยนไปเยอะมากนะบางทีก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะว่าผมจะแปลจากไทยเป็นภาษาลาวแล้วก็ลองดูนะครับมันจะแปลกๆนะโควิด19สถิติอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ไงใช่ไหมมันไม่ใช่มันแปลกๆนะเราเอาภาษาอังกฤษโควิด19สถิติธรรมละก็บอกว่าสถิติโควิด19มันก็ดูคล้ายๆนะมันก็ดูคล้ายๆนะผมว่าก็น่าจะใช้ได้นะปีใหม่ในไฟล์ภาษาลาวผมก็จะใช้คำนี้แหละเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะแสดงว่าและไฟล์ภาษาผิดใช่ AO หรือเปล่าไม่แน่ใจ
รีมูฟโลคอลไปก่อนก็ได้ครับนี้ไม่แน่ใจนะครับโลคอลไปก่อนไปแอดโลคอลมาใหม่แอดไฟล์โลคอลมาใหม่น่าจะเป็น LO ผมเท่าที่ผมจำได้น่าจะเป็น LO นะไม่น่าจะผิดจากนี้แหละนะครับ อ่ะมาแล้วนะครับแสดงว่าเราไปกำหนดตัวไอ้ local string ผิดครับไอ้ตัว local code ผิดนะครับใช้ LO อย่างเดียวนะเพราะว่า LO ภาษาลาวไม่ต้องต่อด้วยประเทศนะครับไม่ทำไม TH ตัวด้วยประเทศไทยแปลกนี้เอาไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาแล้ว Titan Statistic COVID 19นะครับ Infection นะครับติดเชื้อนะครับเชื้อภาษาลาวว่ายังไงครับภาษาลาวก็น่าจะใช้ข้อติดเชื้อเหมือนกันแหละเนาะน่าจะเชื้อนะครับเชื้อนะครับตายอันนี้น่าจะเป็นรักษาหายนะครับใช่ว่าอะไรรักษาหายดีป่ะโอ้อันนี้ยากละใช้คำว่าหายดีก็ได้นะคืออันนี้คือต้องไปคอนเฟิร์มนะต้องไปคอนเฟิร์มกับเจ้าของภาษานะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับอันนี้คือมัวล้วนๆนะครับมัวล้วนคือศัพท์เนี่ยคือของแต่ละภาษานี่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละภาษาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคนทำโลแคลก็ต้องเป็นเจ้าของภาษานั้นๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีๆก็ซัดเลยครับไม่รู้ซัดอย่างเดียวนะแปล Google Translate อย่างเดียวยังไม่ได้นะเป็นอย่างเนี้ยน่าจะเปลี่ยนละโอเคมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้แอบมาหลายภาษาแล้วนะครับผู้ใช้ภาษาอะไรนะครับมันก็จะดึงตัวlocal นะครับหรือดึงไฟล์ local ในภาษานั้นมาใช้นะครับถ้าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยนะครับตัวเครื่องเข้าเป็นภาษาไทยนะครับก็จะดึงภาษาที่เป็นภาษาไทยมาใช้นะครับถ้าตัวเครื่องเขาเป็นภาษาอื่นเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นภาษาลาวอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะดึงตัวmessage ที่เป็นภาษาลาวเอามาใช้นะครับถ้าไม่อยู่ในกลุ่มของสองภาษานี้นะครับก็จะ fallbackไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ fallback เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็จริงๆก็อยากจะมาเล่าในส่วนของ local นี่แหละนะครับแต่เผอิญว่ามันไปชนกับเรื่องของ state management ด้วยนะมีเพิ่มเข้ามาก็อธิบายเรื่องของ provider ไปคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาลงเรื่อง provider กันแบบจริงจังนะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวอย่างมาให้แบบเล่นทุกตัวเลยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยคืออยากจะมาเล่าเรื่องเรื่อง local ก่อนนะครับแล้วก็มี provider เสริมกับตัวอย่างนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอตัวอย่างแบบเต็มๆนะเดี๋ยวเอาตัวอย่างของโปรเจกต์ที่เขมรมาให้ดูนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เขมรผมว่าโปรเจกต์นี้ใช้ provider หนักมากนะครับแต่เดี๋ยวเอามาให้ดูว่าเป็นโปรเจกต์อะไรนะแต่ว่าไม่บอกนะว่าเป็นหน่วยงานไหนของเขมรนะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็อาจจะมีไฟล์โลคอลมีอะไรนี้เหมือนกันคือตัวอย่างมันจะหนักกว่านี้นะครับแต่ว่าจะพยายามที่จะอธิบายให้มันเข้าใจในแต่ละส่วนในเรื่องของการทำสเตทเมนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของโลคอลด้วยนะ
ันนี้เป็นตัวอย่างง่ายมีแค่2หน้านะครับแต่ไอ้โปรเจกต์นั้นนี่คือแบบมีเป็น10หน้านะอันนั้นจะยากหน่อยนะครับมันจะยากหน่อยแล้วถ้ามานั่งไล่โค้ดกันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมไปตัดมาก่อนครับไปตัดไอ้ที่มันมาโชว์ได้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะได้อธิบายในเรื่องของ state management โดยใช้ provider อีกครั้งนึงนะครั้งนี้ก็มีแค่นี้นะครับมาทำเรื่องของ provider นะครับ providerมาเล่น provider ให้ดูนะครับแล้วก็มาทำในเรื่องของตัว local localize ให้ดูนะครับว่าจะทำแอปหลายภาษาทำได้ยังไงนะครับจะทำแอปหลายภาษาได้ยังไงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ใช้ plugin ที่ผมแนะนำไปนะครับ plugin ของตัว Visual Studio Code เองนะครับแล้วก็สั่ง ingredient นะครับสั่ง create file local นะครับแล้วก็ไปเด็กใช้แค่นี้เองง่ายมากนะครับไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายไปสร้างคลาสโลแคลอะไรให้มันดูวุ่นวายนะครับคือให้เครื่องมือมันเจเนเรตให้เรานะครับเพียงแค่ให้เรารู้ว่าภาษานะครับหรือ language code ของแต่ละภาษาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเราก็ไปเสิร์ช Google ก็ได้นะหรือว่าเราจะใช้ตัว device local นะที่เป็น plug in นะที่เป็น data plug in นะครับเอามาใช้ก็ได้นะจะใช้ตัวนั้นมาใช้ได้เหมือนกันอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ plug in device local ตัวนี้มาเช็คก็ได้นะว่าตอนนี้เครื่อง user เป็นอะไรนะครับแล้วก็มาดูว่าlocal file ที่เราจะต้องสร้างควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นก็ได้หรือว่าเราจะไปเสิร์ชจาก Google แบบนี้มาก็ได้นะครับก็เราใช้โค้ด2นะครับใช้โค้ด2เป็นหลักถ้าเป็นภาษาละตินก็เป็น LA นะครับถ้าเป็นรัสเซียก็จะเป็น LV อะไรเงี้ยครับก็ไปดูกันนะแล้วก็วิธีการเลือกใช้ก็ง่ายๆนะก็ผ่านเจ้าตัว class s นะครับ class s ใส่ class s เข้าไปนะครับก็แสดงผลได้เลยนะครับง่ายมากเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ class s นะครับ class s of แค่นี้ครับ แล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วตามด้วย title ของ asset นั้นนะครับแค่นี้เองจบง่ายมากนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะครับง่ายสุดๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับบอกได้เลยว่ามันไม่ยากนะครับใครๆก็ทำได้นะไม่ได้ยากเลยนะครับฟัตเตอร์กับแอปหลายภาษาเนี่ยง่ายมากนะก็ใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์นะก็วันนี้ก็มีมาเล่าแค่นี้แหละฮะก็ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับก็กดอินบ็อกซ์มาได้นะครับอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็กดผ่านอินบ็อกซ์ของเพจดาร์ทแบบดาร์ทเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับในเรื่อง provider นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอย่างที่ทำโปรเจกต์ที่กัมพูชานะครับมาเล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ